สวัสดีครับผมนายสุขชัยเจริญพักเลขที่6นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง Resistive Circuit นะครับจากโจทย์ก็คือให้หาค่า RT ในวงจรนะครับอันนี้คือวงจรที่ผมได้ก็คือข้อที่ 3.101 นะครับวิธีทำก็คือ RT เท่ากับ R1 บวกวงเล็บ R2 ขนานกับ R3 นะครับ RT ก็จะเท่ากับ 1,000 บวก 1,000 คูณด้วย 2,000 นะครับหารด้วย 1,000 บวก 2,000 นะครับ RT ก็จะเท่ากับ 1,000 บวกด้วย2ล้านนะครับหารด้วย 3,000 RT ก็จะเท่ากับ 1,000 บวกด้วย 666.666 นะครับ RT ก็จะเท่ากับ 1,666.666 โอห์มนะครับต่อมาก็จะหาค่าจากแมทแล็บนะครับค่าจากแมทแล็บ RT จะได้ 1,667 นะครับคาดเคลื่อนกับค่าที่คิดได้ประมาณ1นะครับก็คือ 1,666.66 นะครับกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ